มานะครับช่วงนี้ Inside Asia มาอัปเดตการ์ตูนที่เรียกว่าทุกคนน่ะต้องเคยดูนะครับแล้วก็ชื่นชอบในวัยเด็กทำท่าปล่อยพลังคลื่นเต่าซิเมื่อก่อนเคยเล่นอย่างงี้ไอ้พี่ไม่ชวนหน่อยชวนฉันเป็นผู้หญิงฉันทำไม่ได้บอกเลยว่าพี่ปูเป้นี่เป็นคนนึงนี่เป็นแฟนบันแท้ Dragon Ball เลยใครอยากรู้ติดตามแล้วก็ถามพี่ปูเป้ได้เลยไหนปล่อยคลื่นเต่าสักทีเฮ้ยแต่มันกลิ่นเต่าใช่ใช่มาดูกันดีกว่านะครับว่าดราก้อนบอลภาคใหม่เนี่ยตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องยังไงนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับอะไรกันบ้างครับแฟนมันแท้นะครับของสุดยอดการ์ตูนญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งตลอดกาลนะครับอย่างดราก้อนบอลเนี่ยก็จะได้ยินข่าวนี้แล้วรับรองเลยว่าต้องตื่นเต้นกันสุดๆแน่นอนครับเพราะว่าล่าสุดนะครับก็ได้มีการประกาศจากทางโปรดิวเซอร์ของสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวีว่าจะมีการสร้างดราก้อนบอลฉบับการ์ตูนทีวีเพื่อที่จะออกอากาศนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ18ปีแล้วล่ะครับโดยตอนล่าสุดนะครับของดราก้อนบอลเนี่ยก็มีชื่อตอนว่าดราก้อนบอลซูเปอร์การ์ตูนแอนิเมชั่นการ์ตูนแอนิเมะนะครับที่ก็ดัดแปลงมาจากผลงานการสร้างสรรค์ของอาจารย์โทริยามะนะครับอากิระก็จะออกอากาศนะครับตอนแรกในเดือนกรกฎาคมส่วนเนื้อเรื่องของ Dragon Ball ภาคใหม่นี้นะครับอย่าง Dragon Ball Super ก็จะเล่าเรื่องราวนะครับหลังจากที่โกคูสามารถเอาชนะจอมานบูได้สำเร็จแล้วนะครับส่วนเรื่องราวจะเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือว่ามีตัวละครไหนที่จะมาปรากฏตัวกันบ้างนั้นนะครับต้องติดตามชมกันเอานะครับโดยโทริยามะอากิระนะครับก็จะร่วมเขียนบทให้กับ Dragon Ball ภาคใหม่ในรอบ18ปีเรื่องนี้ด้วยส่วนศัตรูคนใหม่นะครับของโกคูคราวนี้เนี่ยว่ากันว่าจะโหดแล้วก็ร้ายกว่าฟรีเซอร์และจอมานบูเนี่ยหลายเท่าเลยทีเดียวครับ Dragon Ball นะครับก็เป็นการ์ตูนอนิเมะที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดเรื่องนึงในประวัติศาสตร์การ์ตูนมังงะในญี่ปุ่นเลยนะครับโดยออกอากาศนะครับครั้งแรกในปี1986ต่อมาด้วย Dragon Ball Z นะครับที่ไปสิ้นสุดในปี1996หลังจากนั้นก็ได้มีการสร้างการ์ตูนนะครับ Dragon Ball GTที่ออกอากาศในระหว่างปี1996ถึง97ครับนอกจากนี้ครับฮอลลีวูดก็ได้นำ Dragon Ball เนี่ยมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์โดยใช้ชื่อว่า Dragon Ball Evolution ซึ่งก็นำแสดงโดยนักแสดงหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นจัสตินชัดวินนะครับเอมี่รอซัมนะครับแล้วก็โจเหวินฟะแต่ว่าก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับ Dragon Ball Evolutionเป็นไงแต่คือ Dragon Ball ทางที่เขาเป็นหนังเนี่ยมันไม่ค่อยเปรี้ยงเนาะไม่เขาฝรั่งเอามาสร้างเนี่ยคือเราต้องให้คนญี่ปุ่นหรือว่าพวกเราที่มัน